一緒に行かない？ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาอธิบายเกี่ยวกับการเล่นเกมนี้กันแล้วก็เรื่องของการจัดทีมนะครับเบื้องต้นสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่ได้มีการเตรียมตัวนะครับเดี๋ยวเราจะมาแชร์การจัดทีมนะครับอธิบายภาพรวมคร่าวๆให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับว่าแนวทางจัดทีมเป็นยังไงบ้างนะฮะทุกคนก็มาถึงจุดที่เรียกว่ารีโลกันผ่านมาแล้วแหละ1วันเต็มๆนะครับใครได้ทีมที่ถูกใจไว้บ้างอย่าลืมมาแชร์กันนะซึ่งถามว่าหน้าทีมผมปัจจุบันตอนนี้เป็นทีมที่ผมถูกใจที่สุดหรือยังคำตอบก็คือยังไม่ที่สุดแต่ว่าอยู่ในจุดที่ว่าโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันทีมของผมตอนนี้ที่เล่นอยู่จะเป็นทีมกายภาพนะฮะซึ่งหลักๆตอนนี้เมตาหลักที่เก่งน่าจะเก่งที่สุดตอนนี้จะเป็นทีมทีมเวทนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวขอเกริ่นเรื่องของการจัดทีมนะครับเมตานะตอนนี้ก่อนทุกคนจะได้เข้าใจภาพรวมนะว่าทีมเมตาตอนนี้ที่เขาเล่นกันจะเป็นทีมไหนนะครับตัวหลักๆเลยจะเป็นของสเตฟานี่นะครับตอนแรกผมก็รีหานะครับรีหาน้องเหมือนกันน้องเป็นตัวทีมเวทที่ดาเมจหมู่บวกกับสกิลเผาไหม้เนี่ยค่อนข้างแรงมากๆเก็บยกตี้ไวพึบเลยเพราะงั้นเนี่ยใครที่สนใจตัวนี้ก็แสดงความยินดีด้วยนะครับส่วนผมเกลือรีจนขี้เกียจรีนะครับก็เลยตัดสินใจแบบไม่เอาละเดี๋ยวเล่นตามแรงอวยดีกว่านะฮะเพราะงั้นตัวนี้เป็นตัวเมตาหลักนะตอนนี้นะครับอีกตัวนึงจะเป็นอิสก้านะครับที่ผมได้ลองเล่นไปถามว่าตัวนี้เก่งและแรงไหมแรงไม่แพ้กันนะครับแต่ยังเป็นรองอยู่นิดหน่อยครับแต่ถามว่าใช้แทนได้ไหมถามว่าสูสีเลยเรียกว่าสูสีเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยตัวไหนก็ได้นะระหว่างตัวนี้นะฮะเดี๋ยวอธิบายเกี่ยวกับตัวซัพพอร์ตที่น่าใช้แล้วก็ตัวแทงตัวอะไรอื่นที่คิดว่าช่วงต้นเกมเนี่ยน่าสนใจทุกคนได้ฟังกันนะครับว่าใครเผื่อใครเวลาจะจัดทีมเนี่ยจะได้เลือกถูกนะครับว่าเบื้องต้นจะจัดทีมแนวไหนหลักๆเลยการจัดทีมเนี่ยตัวที่สำหรับคนที่ยังไม่ได้มีตัวเมตาแบบเบิร์ดบึ้มหายเงี้ยเหมือนของทีมของสตาร์ฟินี่อ่ะตัวแทงจะค่อนข้างสำคัญนะครับทีมกายภาพทีมที่ไม่ได้มีสตาร์ฟินี่นะครับที่ไม่ได้มีตัวดาเมจโหดๆที่จบทีมได้เลยจบแบบบึ้มเดียวหายอะไรเงี้ยนะครับซึ่งหลังๆสตาร์ฟินี่ก็ไม่ใช่ว่าจะแบบบึ้มอีกฝ่ายทีเดียวหายเหมือนกันนะครับอาจจะเก่งในช่วงเบื้องต้นแล้วก็ช่วงหลังๆเนี่ยอาจจะแบบได้เปรียบเล่นง่ายเฉยๆนะครับแต่ก็ไม่ถึงขั้นโกงแบบบึ้มหายตลอดเพราะงั้นเนี่ยตัวแทงจึงเป็นตัวที่สำคัญมากๆนะฮะซึ่งณตอนนี้ตัวที่ผมจะใช้อยู่เนี่ยจะเป็นตัวนี้นะครับซึ่งตัวเนี้ยนะครับมีคาเอล่าใช่ไหมตัวเนี้ยเราสามารถซุ่มหาก็ได้นะครับแต่ว่าผมเนี่ยได้จากการเติมเงิน35บาทนะครับจากแพ็คเริ่มต้นนะซึ่งลองมาใช้ดูรู้สึกว่าก็ใช้ได้นะเป็นตัวที่ยืนค่อนข้างแข็งแล้วก็โอเคเลยนะครับตัวนี้สำหรับตัวแทงนะรูปแบบของพี่แกก็มีลดดาเมจเหมือนเดิมนะครับมีสกิลโล่ให้ตัวเองแล้วก็มีสกิลแบบเป็นสกิลที่บัฟทำให้เวลาโจมตีหรือเพื่อนโจมตีไปเนี่ยจะได้ฮีลเลือดได้ด้วยนิดหน่อยนะครับเพราะงั้นเนี่ยข้อเสียของตัวนี้เนี่ยจะไม่มีสกิลที่ไปคอยแบบซัพพอร์ตเพื่อนมากนะครับจะมีแค่สกิลแบบลดดาเมจนะครับดูดดาเมจแทนเพื่อนนิดหน่อยนะฮะเพราะงั้นตัวนี้ยืนถึกก็จริงแต่ว่าไม่ได้เซฟเพื่อนหรืออะไรเงี้ยได้ 100% เก็ทไหมกลับกันนะครับเปรียบเทียบกับมารูรุนะครับซึ่งน้องเนี่ยจะมีสกิลอันติที่ดีแบบมากๆเพราะว่าสกิลนี้จะกางโล่ให้เพื่อนทั้งตี้เลยนะครับสกิลนี้สกิลเดียวเลยที่ดีนะที่ทำให้แบบว่าน้องเป็นตัวที่เล่นตัวนี้ยาวๆได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนหรือหาเหมือนผมก็ได้นะแต่ผมอ่ะจัดทีมตามแหล่งอวยก็เลยเอาตัวนั้นมาเล่นแทนนะครับจริงๆก็สลับกันเล่นแหละแล้วแต่ว่าเราจะเจอทีมที่ยากหรือไม่ยากยังไงนะครับแล้วแต่เนาะต่อไปนะครับจะพูดถึงเรื่องของตัวซัพพอร์ตนะครับแล้วเดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องของตัวดาเมจนะครับหลักๆตอนนี้ตัวซัพพอร์ตที่เป็นเมตาเก่งๆนะตอนนี้จะมีน้องอาพีตอนนี้นะครับซึ่งทีมผมอย่างที่บอกว่าเป็นทีมกายภาพนะครับคำถามคือทีมกายภาพของผมเนี่ยน้องอาพีเนี่ยเก่งไหมคำตอบคือผมรู้สึกว่ากลางๆนะครับถามว่าทำไมนะเดี๋ยวพาไปดูทีมก่อนทีมที่ผมเล่นตอนนี้นะครับจะเป็นทีมนี้ปึ๊บโอ้อยู่เดือน17ละนะครับพาไปดูนิดนึงนะครับทีมผมจะเป็นทีมนี้นะครับ
จะมีตัวแท้งยืน1นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็น1ในซัพพอร์ตนะครับเป็นตัวรถเกาะนะครับแล้วก็บัฟเพื่อนตัวฮิวนะครับอุ้ยตัวฮิวหลุดตัวฮิวผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวเมทแทนมาแต่ว่าจริงๆตัวนี้ผมสลับเล่นนะสลับเล่นกับอาร์พีสนะครับจริงๆแล้วใส่แทนอาร์พีสแหละแล้วแต่ว่าเราอยากเล่นยังไงแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวดาเมจหมู่ดาเมจหลักของทีมผมนะครับซึ่งเป็นตัวแจกเหมือนกันเดี๋ยวลองเล่นให้ดู天気のいい視界良好ね。抜くな。なんかね、สกิลของน้องเนี่ยนะครับถามว่าข้อเสียของน้องคืออะไรที่ผมอ่ะจะเป็นเน้นสกิลหมู่นะครับหลักๆเลยทีมเมตาหลักๆตอนนี้จะเป็นสกิลหมู่เกือบหมดเนาะเพราะงั้นเนี่ยตัวเป้าเดี่ยวที่แรงๆจริงๆก็อาจจะไม่ได้แบบว่าดีขนาดนั้นถามว่าดีไหมดีนะครับแต่ว่ามันทำให้เราเก็บมอนิฟายได้ช้าเพราะงั้นเนี่ยตัวสกิลหมู่จะค่อนข้างสำคัญนะครับแต่ว่าสกิลของน้องเป็นสกิลเดี่ยวซึ่งมันมีผลดีกับการตีบอสแล้วทีผมอ่ะมันเล่นหมู่ไงกลายเป็นว่าดีบัฟหรืออะไรเงี้ยมันไม่ทั่วถึงนะครับอย่างสมมุตินะสมมุติผมอยากตีแบบสกิลหมู่ผมจะใช้สกิลหมู่นะครับตัวนี้อย่างน้องอ่ะใช้สกิลหมู่ไปปุ๊บเห็นไหมก็จะโดนตัวที่ต่อไปอ่ะเก็ตไหมเพราะงั้นเนี่ยตัวนั้นก็เลยรู้สึกว่ายังไม่ตอบโจทย์ในทีมผมมากนะตอนนี้ข้อดีนะครับเพียงอย่างเดียวของน้องก็คือน้องสามารถเบิ้ลสกิลหนึ่งได้มีโอกาสเบิ้ลสกิลหนึ่งให้กับเพื่อนได้นะครับเวลาน้องอันตินะอันติปุ๊บจะมีโอกาส 81% เห็นปะที่จะเบิ้ลสกิลหนึ่งให้กับเพื่อนได้ด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มความเสียหายอันนี้คือข้อดีที่อันตินะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคือสกิลหนึ่งเนี่ยเราสกิลหนึ่งเพิ่มความเสียหายสกิลนี้พูดผิดนะฮะสกิลที่สองคือจะสามารถทำให้อีกฝ่ายเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่สามารถใช้สกิลได้อ่ะติดสถานะลงไหลอันนี้ก็คือทำให้อีกฝ่ายเวลาจะออกแอคชั่นเนี่ยไม่สามารถออกแอคชั่นได้อันนี้คือข้อดีเวลาเราดองมากเวลาตีบอสหรืออะไรเงี้ยมี2 3แอคชั่นอย่างเงี้ยเราสามารถทำให้เขาออกแอคชั่นไม่ได้นะครับ1ตาเพราะงั้นก็มันก็ทำให้เราช่วยชีวิตเราไปได้เยอะกี่เทิร์นนะ2เทิร์นนะขอทายไว้2เทิร์นนะฮะแต่ไม่รู้ว่ามันติด2เทิร์นก็คือจะไม่สามารถออกชั้นได้2เทิร์นเลยไหมแต่รู้สึกว่าน่าจะเอา2เทิร์นเลยนะฮะแต่ผมไม่ค่อยได้ใช้อันนี้ไงเป็นป่ะแต่หลักๆอ่ะตัวซัพพอร์ตที่ผมใช้จะเป็นตัวนี้มากกว่ายูเรียนะครับตอนแรกผมนึกว่าเป็นตัวดาเมจนึกว่าเป็นตัวดาเมจนะครับแต่พอดูอ้าวตัวสนับสนุนนี่ว่าก็ปั้นซะเยอะเลยนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนะก็ยังเป็นตัวที่ชอบอยู่ดีนะครับตัวยูเรียเนี่ยความใช้ง่ายของน้องก็คือน้องจะได้สกิลอันติได้ไวนะครับเนี่ยด้วยท่า2บัฟปึ๊บบัฟดาเมจเพื่อนร่วมทีมนะครับแล้วก็เพิ่มอีเทอร์ให้กับตัวเองได้ด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยสกิลอันติจะมาไวมากๆนะครับท่า1เนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่นะดาเมจเหมือนกับเป็นท่าแถมนะครับแต่ท่า2เนี่ยบัฟปึ๊บแล้วก็ใช้อันติลดเกาะให้กับเพื่อนได้เลยเพราะงั้นเนี่ยตัวเนี้ยเก่งมากๆนะครับสำหรับทีมกายภาพแล้วก็ตามด้วยคอมโบของโซเนียนะครับให้โซเนียใช้สกิลไปเลี้ยงในเทิร์นที่1นะครับสกิล1สกิล2นะครับแล้วก็ใช้อันติปิดนะครับซึ่งดาเมจก็แรงประมาณหนึ่งนะครับไม่ถือว่าบื้อหวามากแต่พอบวกกับบัฟของตัวนี้นะครับยูเรียนะครับของยูเรียก็จะกลายเป็นว่าเราได้รับบัฟเพิ่มดาเมจ 30% แล้วก็ได้ลดเกาะอีกฝ่ายได้ด้วยนะครับนี่คือข้อดีคอมโบของผมเดี๋ยวจะเล่นให้ดูนะครับส่วนตัวฮิวผมก็จะใช้เป็นตัวนี้นะครับตอนนี้เพราะว่ามันเอาไว้ฮิวตัวหน้านะครับตอนนี้จะใช้ตัวนี้ไปก่อนนะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยผมอาจจะเปลี่ยนนะครับอาจจะเปลี่ยนตัวนี้อาจจะลองเปลี่ยนมาใช้เอบิลี่ดูนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสกิลเอบิลี่เนี่ยช่วยเพิ่มพลังงานให้กับเพื่อนได้ด้วยนะครับสกิลฮิวสกิลนี้แล้วก็สกิลอื่นไม่มีประโยชน์เลยนะครับเอามายืนสวยๆคอยกดฮิวเพิ่มพลังงานให้เพื่อนอย่างเดียวนะครับในอนาคตนะคิดว่าตัวซัพพอร์ตตัวอื่นก็ดีไม่แพ้กันนะครับตอนนี้พูดถึงอยู่2ตัวนะก็คืออาทิตย์กับยูเรียนะครับที่อธิบายไปนะครับส่วนตัวอื่นนะครับก็มีดีนะเดี๋ยวพาไปดูตัวอีกตัวหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าดีมากๆเลยแพทริเซียนะครับตัวนี้จะมีครบเครื่องมากๆนะครับในช่วงกลางเกมนะครับต้นเกมกลางเกมเนี่ยน้องน่าจะใช้ได้ดีเพราะว่ามีสกิลลดดาเมจได้ด้วยสกิล2แล้วก็สกิลนี้จะเพิ่มพลังงานเพื่อนได้ด้วยนะฮะอันติก็ฮิลหมู่
พราะงั้นเนี่ยน้องครบเครื่องมากๆเป็นตัวที่แบบใช้ยาวๆได้เลยนะครับแล้วก็อีกตัวนึงจะเป็นมิโคโตะที่เขาแนะนำกันเนาะจะเป็นสายฮิวฮิวแล้วก็ฮิวทำให้ทีมเรายืนได้ง่ายตายยากนะครับเพราะงั้นเนี่ยตัวนี้จะเป็นอันดับหนึ่งของทีมที่ของตัวฮิวนะตอนนี้นะฮะแล้วก็มีอีกไหมเดี๋ยวขอดูก่อนนะตัวที่ผมสนใจนะครับจะเป็นตัวนี้ตอนนี้นะจริงๆถามว่ามันเก่งอะไรมากไหมก็ไม่ได้ถึงกับขั้นโอเวอร์นะครับแค่มีสกิลฮิวแล้วก็เพิ่มพลังงานให้เพื่อนได้เร็วเฉยได้ง่ายแค่นั้นเองมันอยู่ในตัวเดียวกันนะครับแล้วก็มีสกิลฮิวเยอะเป็นคล้ายๆกับน้องเอมิลี่นะเป็นเอมิลี่ขั้น2อะไรประมาณนั้นซึ่งผมเล่นไม่สายพลังงานอยู่แล้วไงเน้นแบบอันติใสเพราะงั้นเนี่ยตัวที่เพิ่มพลังงานในทีมผมก็จะค่อนข้างมีประโยชน์นะฮะคอมโบทีมผมจริงๆอ่ะตัวทีมกายภาพเนี่ยจะมียูเรียหลักๆนะครับแล้วก็คอมโบกับโซเนียนะครับซึ่งตอนนี้ดาเมจกายภาพที่เป็นดาเมจหมู่ของผมยังไม่มีนะครับเพราะงั้นก็อาจจะใช้ตัวเริ่มต้นไปก่อนถามว่าขี้เหร่ไหมก็ไม่ได้แย่นะครับเพราะว่าสกิลน้องก็ค่อนข้างโอเคประมาณนึงเลยนะฮะแล้วก็ตัวอื่นก็จะเป็นตัวแทงที่มีอยู่หน้าหนึ่งตัวนะครับก็คือตัวนี้แล้วก็อีกสองตัวนะครับจะเป็นอาจจะเป็นซัพพอร์ตกับตัวฮิวนะครับซึ่งซัพพอร์ตผมอาจจะเปลี่ยนอย่างที่บอกนะครับเอาเป็นตัวเพิ่มพลังงานมาจะทำให้ทีมเล่นง่ายกว่านะฮะแล้วก็ตัวซัพพอร์ตเนี่ยตอนนี้ก็จะใช้เป็นอาร์พีไปก่อนนะครับหรือว่าอาจจะเปลี่ยนอาร์พีเป็นตัวดาเมจอีกตัวนึงสลับไปสลับมาขึ้นอยู่กับที่เราจะเล่นนะครับเพราะว่าตอนนี้สกิลของอาร์พีเนี่ยมันยังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยังใช้ได้ไม่ทันนะครับเพราะว่ามันเก็บเยอะตัวอาร์พีก็ใช้อันติยูเรียก็ใช้อันติโซเนียก็ใช้อันติเพราะงั้น3ตัวที่ต้องการอันติมันเยอะเกินไปนะครับส่วนสกิลนี้กับสกิลนี้สกิล1สกิล2ของอาร์พีตอนเนี้ยนาทีผมเนี่ยยังไม่ค่อยบือบักมากอาจจะเป็นตัวดองเพื่อไปเล่นเทิร์นที่2หรือเทิร์นที่3ไปเลยถ้าเกิดจะเล่นน้องในทีมนี้เพราะงั้นเนี่ยผมอาจจะต้องเปลี่ยนตัวฮิวมาเป็นน้องเอมิลี่ก็อาจจะทำให้อาร์พีเนี่ยเล่นได้กลับมาเล่นในทีมผมได้ง่ายขึ้นเพราะว่าพอเอมิลี่บัฟเรื่องของพลังงานตัวอื่นก็จะใช้สกิลได้น้อยลงนะครับแล้วก็เอาสกิลมาลงที่อาร์พีทำให้มีอันติได้ง่ายขึ้นในเทิร์นที่2หรือ3ได้เลยนะฮะอันนี้คือคอมโบที่ผมเล่นนะตอนนี้ถึงแม้ใจจริงของผมอยากจะปั้นเอริกาให้ตายนะแต่ว่าด้วยความที่อันติน้องกับสกิลบัฟของน้องมันตีไม่สนพลังป้องกันแล้วก็โล่นะครับซึ่งมันขัดหลักกับตัวเมนหลักของผมน้องยูเรียที่เป็นตัวลดกรอบมันก็เลยไม่สามารถเอามาลงได้เศร้าแต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวอนาคตอาจจะปั้นทีมอื่นๆเข้ามาเล่นต่อนะฮะประมาณนี้นะครับสำหรับการจัดทีมอย่างที่บอกไปนะครับถามว่าตัวอื่นสามารถเล่นได้ไหมเดี๋ยวจะมาทำรีวิวทีม2ดาว3ดาวอะไรเงี้ยมาปั้นเล่นกันนะครับว่าตัวไหนน่าสนใจได้บ้างจริงๆเราอาจจะไม่ต้องเล่นตามตัวเมตาก็ได้นะครับซึ่งถามว่าอนาคตตัวที่ผมจะหาหรือทีมที่ผมจะเล่นเนี่ยมีหลายทีมอยู่เหมือนกันนะที่ผมเล็งไว้เนี่ยจะเป็นทีมพิษนะครับทีมสถานะผู้ผิดเป็นทีมสายสถานะไปเลยแล้วก็แต่ขอเล่นทีมตัวอวยก่อนละกันนะครับซึ่งตัวที่ผมจะตามหาเนี่ยจะเป็นตัวนี้น้องลิซ่านะครับนี่ตัวฮิวตัวน้องลิซ่าจะมาเป็นตัวฮิวแทนนะครับเพราะงั้นเนี่ยตอนนี้ผมกำลังตามหาน้องลิซ่าอย่างเอาเป็นเอาตายเพราะผมอยากได้มากถามว่าตัวอื่นๆอยากได้ตัวนี้เก่งไหมตัวนี้เก่งไหมดีครับแต่อยากได้น้องลิซ่าเพราะอะไรนะครับทีมผมมันเป็นดำแดงทีมดำแดงนะครับมันอยู่ในสายเลือดเพราะงั้นเนี่ยทีมอวยผมต้องมาก่อนไปว่าแล้วเดี๋ยวก็ไปเล่นให้ทุกคนดูเลยดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงหลักๆอุ๊ยเสียดายไม่ได้ปั้นเอมิลี่มาให้ทุกคนได้ดูนะครับเดี๋ยวเอาไปเห็นคลิปหน้าแล้วกันเนาะรอบนี้ก็จะเล่นเป็นอย่างนี้ก่อนนะครับเล่นแบบว่าพอเป็นพิธีนะครับแบบไม่ได้แบบมีอะไรมากมายนะครับมาถึงก็จะขอเก็บสกิลของน้องไว้ก่อนเลยแล้วกันปึ๊บสกิลนี้ขาดไปเดี๋ยวเธอหน้าค่อยอันนี้ค่อยเล่นเกตตอนนี้จะได้เป็นพลังโจมตี 20% นะครับแล้วก็อันนี้เทคโลไว้ก่อนสกิลน้องใช้สกิลไป
เดี๋ยวรอเดี๋ยวรออีกหน่อยปึ๊บโอเคนะครับน่าจะเริ่มดีละมาถึงตัวนี้บัฟก่อนเลยนะครับถึงไหม1 2 3โอเคน่าจะได้อยู่แต่ฉันไม่ได้เข้าได้ในตัวยูรุซะนะสกิลหมู่ไปทีนึงมาไปนะครับได้อันตีแล้วเห็นป่ะตัวนี้บัฟขึ้นอีกทีแล้วก็ใส่อันตีเข้าไปว่ากันดูโหลดเกาะไปเรียบร้อยนะครับตามด้วยอันตีน้องก็ถือว่าไม่ได้แย่นะก็ถือว่าไม่ได้แย่นะสำหรับแบบคอมโบซึ่งตอนนี้ทีมผมมันมาถึงด่านเจ็ดแล้วไงมันก็เลยแบบว่าไม่ได้เก่งอย่างที่บอกเห็นป่ะว่าพอไปถึงด่านหลังๆอ่ะตัวสเตฟานี่หรืออะไรเงี้ยก็จะไม่ได้เก็บแบบตุ้มเดียวหายเหมือนกันนะครับเพราะงั้นเนี่ยไม่ต้องซีเรียสนะครับว่ามันดูแรงหรือไม่แรงนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยเป็นตัวแจกนะครับเรายังไม่มีตัวดาเมจแบบโกงๆหลักๆแต่ถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้นะครับในความรู้สึกส่วนตัวฮิลไปก่อนเลยแล้วกันแค่ทีมเราไม่ตายนะครับแล้วยืนอยู่ได้เห็นปะกลับมาฮิลเต็มแล้วผมก็รู้สึกว่าสบายใจละนะฮะเดี๋ยวเรามาเบิ้ลสกิลอันนี้ก่อนละกันมาไปหนึ่งทีสีเบิ้ลเห็นปะสกิลเบิ้ลสองทีเพราะว่าเป็นอันติของน้องอาพิษนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะตัวนี้ออกสกิลปะเดี๋ยวตัวนี้ไม่ได้ออกสกิลใช่ไหมต้องจัดเลยตัวนี้ก่อนตายอยู่ดีนะครับตัวนี้เก็บได้ไหมไม่ได้อะเก็บไม่ได้อ่ะอุ้ยอยากใช้ดีบัฟอันนี้จังเลยอ่ะใส่ตัวนี้ได้ไหมโอเคจริงผมอยากใช้นี่นะเฮ้ยเหมือนเบิ้ลสกิลนี่ปะสกิลแรกเหรอมันเบิ้ลสกิลแรกเหรอจัดไปว่ากันดูตอนแรกผมคาดหวังดาเมจกับตัวนี้มากเลยนะแต่ที่ไหนได้มันเป็นตัวซัพพอร์ตแอบอึ้งนิดนึงนะบัฟหมดยังอ่ะบัฟหมดแล้วอ่ะบัฟตีไปนะครับตีไปหนึ่งทีนะครับอันนี้เป็นสกิลหมูเฮ้ยมันเหลือตัวเดียวอ่ะไม่ต้องถึงขนาดนั้นเปลืองนะครับเปลืองแอคชั่นมันก็ไม่ได้ถือว่าแย่นะเห็นปะเพราะว่าเราเน้นเก็บดาวอยู่แล้วใช่ปะเน้นผ่านครั้งเดียวแล้วก็จบเลยนะปะอีกรอบนึงเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวลองจริงๆอยากลองน้องเอมิลี่จังเลยอ่ะเดี๋ยวแต่ไม่ได้ปั้นอ่ะเดี๋ยวมันปั้นนานนะฮะโอเคไปลองเล่นอย่างเงี้ยแหละทีมนี้ถือว่าเรียกได้ว่าสมดุล นะครับตอนนี้ยังไม่แบบว่าโกงอะไรมากมายนะครับเหมือนเดิมนะครับมาถึงจัดไปท่าเดิมก่อนเพื่อเอาพลังงานนะครับแล้วก็ใช้ท่าอีเหรอใช้ท่าเก็บพลังงานไปก่อนเนาะตอนนี้ท่าฮิวคือได้นะไซเอเนจีชุดท่านี้ต้องเก็บไว้ท่าบัฟนี้ต้องเก็บไว้เอาไว้สักเทิร์นที่2อ่ะเพราะว่ามันเทิร์นแรกมันบวกดาเมจแค่10%ไงเพราะว่าเราจะเน้นเก็บเทิร์นที่2อยู่แล้วเพราะงั้นอ่ะผมจะเก็บค่าเนี่ยเอาไว้บัฟเทิร์นที่2นะครับ20%นะเห็นป่ะแล้วก็บวกพลังงานด้วยอันเนี้ยจะค่อนข้างโอเคบัฟเข้าไปได้ละเห็นป่ะแล้วก็ตัวนี้อุ๊ย2แอคชั่นเนาะป่ะปึ๊บบัฟแต่私の前で倒れることは許さないのよแล้วก็น้องตีไป1ทีอ้าวคอมโบเสียเลยคำนวณที่ค่าไปนิดนึงลืมจอเกาะนะผมลืมจอเกาะปกติผมจะแบบกดออโต้ทุกคนเหมือนจะปั้นทีมอะไรเงี้ยแล้วกดออโต้เลยนะว่ากันดูไหนก็มาน่าจะยังไงนะน่าอยู่โอ้โหมันเป็นตัวมอนธรรมดานะครับยังไม่ได้ถึงขั้นฟีเจอร์เฮ้ยมันตีไม่เข้าเลยเหรอมันจะเกินไปหรือเปล่าว่ากันดูหัวว่าจะจะมาดูโอ้โหดูเกือบตายแทงผมนี่คือแทงของผมนะนี่ขนาดเป็นแทงนะก็เกินไปนะครับคุยท่านี้ถือว่าแรงกว่าเรื่องอยู่นะสกิลบัฟปาดีจริงๆว่ากันดูหัวว่าจะจะมาดูโอเวอร์สุดๆนะฮะแอคชั่นมาไปหนึ่งที
ตีหมัดเข้าไปอู๋อย่างแรงเลยอ่ะอย่างแรงมือได้หมัดเรียบร้อยนะครับน่าจะได้ประมาณดาว2ดาวแต่ก็หลักๆคือเราจะเล่นเอาขาเพื่อเพื่อได้ปลดอาวุธก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาเก็บทีหลังก็ได้เนาะได้น้องได้น้องชื่ออะไรนะตัวนางเอกของเราอะเอริกาอุ้ยเอริกา3ดาวจัดไปครับใช้เท่าไหร่อ่ะแสนหนึ่งยอมจริงๆก็ถ้าเกิดยังไม่เล่นเนี่ยยังไม่ต้องปั้นก็ได้นะยังไม่ต้องปั้นก็ได้เพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเปลืองของเนี่ยมันเปลืองของไหน3ดาวมีอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างสกิลที่ดาเมจเพิ่มขึ้นโลป้องกันอันนี้เป็นบัฟตัวเองแล้วก็น้องสกิลไม่ค่อยมีอะไรเลยจะต้องรอน้อง4ดาวนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวขอจบเท่านี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้าจะมาอัปเดตข้อมูลนะครับให้เพิ่มเติมนะครับว่าทีมไปถึงไหนแล้วไหนใครเล่นทีมอะไรก็อย่าลืมมาแนะนำมาแชร์กันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปละทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ